ถ้าลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาฟังนิทานเรื่องสุไลกันใหม่สำหรับวันนี้และตอนนี้ก็ถือว่าจะเป็นการลืมเรื่องราวทั้งหมดไปความจริงดาวไม่หมดแต่ก็จะหยุดคุยเรื่องดาวเราจะคุยไว้อีกสองดาวหลังจากแม่และลูกสองคนออกจากดาวสูตัวแล้วก็สองคนได้ตรงแม่ไปดาวกุรุดาวกุรุจะเรียกอุตระกุรุก็อุตระคือเหนือกุรุก็แปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเกี่ยวกับดาวกุรุต้องอยู่ด้านเหนือท่านนั้นโลกชมพูถ้าจะดูทิศทางจริงๆระยะห่างก็ไม่ไกลจากโลกชมพูเป็นดวงจันทร์เท่านั้นแต่ทิศทางเลื่อนกันไปดวงจันทร์เลื่อนไปด้านตะวันด้านทิศเหนือเฉียงเหนือแต่ว่าโลกดาวอุตระกุรุดูอยู่เหนือจริงๆไปทางด้านทิศเหนือของโลกชมพูก็โลกที่เราอยู่ดาวดวงนี้เป็นดาวที่มีความสีไหลมากเป็นดินแดงให้บุคคลผู้มีบุญในสมัยพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าท่านโชติกาเศรษฐีได้หญิงจากที่นี้ไปเป็นภรรยาไม่ได้ไหว้ท่านโชติกาเศรษฐีไม่ต้องใช้ตะเกียงไม่ต้องใช้สองอาทิตย์ใช้สองแก้วมณีเป็นพื้นฐานใช้ความสว่างของแก้วมณีการหุงข้าวของปลาหุงของแก้วมณีอาหารที่บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวก็นำไปจากอุตระกุรุนี่เองเรื่องนี้เรื่องกุรุอุตระกุรุเป็นเรื่องกุรุอยู่ที่ไหนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอยู่ถ้าถามว่าทางจะไปไกลไหมถ้าเทียบระยะทางกันจริงๆจากโลกที่เราอยู่นี่เป็นโลกพระอังคารกับโลกเราเป็นโลกกุรุระยะทางพอกันเราก็อยู่กันคนละทิศอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่ถึงแต่ว่าโลกนี้ก็มีความสว่างสวยทั่วโลกและมีแก้วมณีทั่วโลกจะไปที่ไหนก็ตามมีภูเขาแก้วมณีตลอดไปเจ้าพนีทำสองขวาให้เกิดรวมความว่าโลกนี้ถ้าเราจะเรียกว่าโลกเจ้าพนีคงจะไม่ผิดแต่ว่าเรียกกันเลยนะจะเป็นการแปลงสัตว์วันนี้ก็ชัดเสียงไม่ดีแล้วคอไม่ดีโลกนี้มองดูทีมีความสวยสดงดงามมากคนทุกคนกำลังดูสวยด้วยคนทุกคนมีเจ้าพนีติดตัวสองสว่างจากแก้วมณีมันลักษณะเป็นประกายออกจากร่างกายสีชายทั้งหมดมาดูสวยสดงามร่างผู้หญิงเป็นร่างพื้นผิวขาวนวลไม่ค่อนข้างเหลืองหน่อยหน้ากลมๆมีลูกไข่นิดๆผมเสนอตาสวยตาสวยได้หน้าตายิ้มแย้มสดใสตรงด้วยความสุขผู้ชายก็มีความสุภาพราบรื่นเรียกว่าเป็นเลิศช่างดีเรื่องสุภาพบุรุษมองไปที่ไหนไม่เห็นใครถืออาวุธมีประการยิ่งยันจำใส่ก็หากันจะดูพื้นฐานของโลกมีลำน้ำมีต้นไม้มีพืชพันธุ์ยาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นข้าวเต็มไปหมดในข้าวที่เขาจะนำเดินมาบริโภคก็ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องซื้อไม่ต้องตำนำมาทั้งที่ข้าวเป็นข้าวสารจากต้นเมล็ดข้าวก็รู้สึกว่าใหญ่กว่าเมล็ดข้าวของเรานิดหน่อยเป็นเมล็ดข้าวสีสวยน่านุ่มรับประทานอร่อยเป็นเทวดาเศรษฐีซึ่งมีบุญมากแม้ท่านบ้างตัวเองก็ไม่สามารถมันไม่สามารถจะสร้างให้ได้ต้องรีบสร้างให้กำแพง7ชั้นก็เป็นกำแพง9มณีเป็นกำแพง97ประการประตูแต่ละประตูก็มีเทวดายืนยาม
เทวดาท่านจ่าเป็นมหาราชอำนาจของพระองค์สั่งท่านชายริกาเศรษฐีต่อมาก็เป็นพระอรหันต์เป็นชายริกาเถระท่านเป็นคนมีบุญมากเมื่อการมีบุญจบจากเรื่องราวนี้แล้วจะเล่าเรื่องชายริกาเศรษฐีมีบุญให้ฟังเป็นเรื่องที่น่าฟังและเป็นคนรู้ก็ความรู้นี้มีแต่ความสวยสดงดงามหาสิ่งที่ประดุจตาประดุจใจไม่ได้ไม่ดีไม่ได้เลยเรื่องความมีดีทุกลมของโลกถ้าจะไปดูอาหารคือการบริโภคยาโกวิชาโลกนี้หัวข้าวเป็นอย่างเดียวทำกับข้าวกินไม่เป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาจะหุงข้าวกินก็นำมาข้าวสารนำมาจากต้นในความจริงเพื่อนำมาสำรองไว้นิดหน่อยไม่ต้องมีเรื่องไม่ต้องมีช้างอย่างโลกของเราเมื่อต้นข้าวอยู่ใกล้บ้านมีเต็มไปหมดต้องการเมื่อไรก็ไปดูต้นมาเมื่อข้าวมามารับประทานกันวิธีเด็ดขอดูของเขาหน่อยเขาทำยังไงเขาเกี่ยวข้าวเป็นรวงมาเป็นกำมือแล้วก็เคาะกับขันแล้วก็เคาะกับโตกโตกก็ดีขันก็ดีเป็นทองคำที่ประดับประดาเรื่องลายก็เป็นเรื่องแก้วมีแสงสว่างสวยมากเขาเคาะเบาๆให้เข้าสายกันหล่นก็ไม่มีเบื่อติดมาหลังจากนั่งก็นำมาบ้านนำหม้อทองคำโอ้โหบ้านนี้เมื่อนี้ทองคำเป็นภาชนะใช้นำมาให้ทองคำมีฝาปิดสวยก็เหมือนมันก็มอบกับเราแต่สวยงามมากประดับประดาด้วยลายสวยสดงามเอาไปวางบนแก้วมณีเอาข้าวสารใส่เอาน้ำใส่แล้วก็ปิดฝาหลายจากนั้นเจ้ากรรมนายก็ทำหน้าที่เหมือนไฟฟ้ามันก็หม้อไฟฟ้าบ้านเราทำการหุงข้าวให้สุกเมื่อสุกแล้วก็ระงับความร้อนการร้อนมากหมดไปให้พระอายุ ถ้าข้าวมีความอุ่นเสมอเจ้าของที่บริโภคจะมาบริโภคอะไรไปขึ้นมาเมื่อไรก็มีไอน้ำปรากฏขึ้นหมายความข้าวยังร้อนอยู่เมื่อตักข้าวใส่จานก็นำภาชนะเปล่าๆมาวางข้างหน้าต้องการกลับประเภทใดนึกด้วยกำลังใจกลับประเภทนั้นก็ปรากฏในจานกลับข้าวก็หมายกับข้าวบ้านเราเพราะว่าเขาปรุงดีแล้วเอถามว่าแกงอะไรบ้างก็น่าจะไม่ต้องถามมันเป็นกับข้าวตามใจชอบของเขาแล้วเขาก็บริโภคร่างกายในเมื่อโกรุก็เหมือนร่างกายคนธรรมดาแต่ว่าอาการป่วยแค่ธรรมดาอย่างเราเขาอาจจะมีบ้างก็คงมีน้อยเต็มทีทั้งนี้เพราะเราพระชาวโกรุเป็นคนที่มีบุญมากกลัวความว่าคนที่มีศพบาปติดอยู่ที่จะเป็นเหตุให้ต้องเปิดข้าวสบายก็ดีของหายก็ดีว่ายากสอนยากก็ดีแล้วก็พวกในรูปภาษาคนก็ดีบางคนเป็นโรคสมองประสาทเป็นโรคบ้าเป็นพิษาก็ดี ไม่มีในโลกกุรุในความในโลกกุรุเป็นโรคที่มีความสุขสบายมากเมื่ออาหารการบริโภคจะเกิดตามใจเขาถ้าจะถามว่าชาวกุรุเขาดูกับโลกชมพูหรือยังไง ก็ต้องตอบว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหมดดูกับโลกชมพูมากอาการแรกเราจะไม่พบโรงพยาบาลเขาไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลแต่คนที่แก่จริงๆก็มองไม่เห็นคนทุกคนมองและดูเต็มด้วยความหนุ่มเพราะว่าไม่ต้องหนุ่มคนสาวในร่างกายเพื่อความมีการคล่องตัว
แต่การทุพพลภาพทางกายไม่ปรากฏในสายตาที่มองเห็นสองแม่ลูกก็แปลกใจตาก็มีความสงสัยว่าชาวกรุงก็เป็นคนเหมือนกันทำไมยังหาคนแก่งอมไม่ได้จะพบคนแก่งอมจริงๆถ้าจะเทียบกับคนที่ในโลกเมื่อชมพูในโลกเรานี้ก็จะเหมือนกับคนอายุประมาณ28ปีเป็นอย่างมากคนแก่ที่สุดของเขาขนาดนั้น จะไปดูคนป่วยคนป่วยก็มีบ้างแต่รู้สึกว่าคนป่วยเล็กน้อยอาการป่วยของเขาแค่ไม่แน่ไม่ตัวแล้วก็มาไปไปมาไปเดี๋ยวหนึ่งเขาก็ไปได้ทั้งสองคนก็มีการแปลกใจว่าคนโลกทำอะไรมาไม่ตั้งใจไม่ถึงองค์สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะเพื่อความสงสัยทั้งสองแม่ลูกเองเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าอารมณ์ใจก็เกิดความรู้สึกก็เกิดว่าปัญญาก็ทราบในกำลังญาณที่กล้าญาณไม่เกิดจากกำลังฌานที่มาได้เพราะสายฌานและญาณฌานและญาณประจำใจแล้วมันนึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบารมีพระพุทธเจ้าก็เข้าท่วมใจเข้าประทับใจเวลานั้นก็มีความรู้สึกทางใจทันทีเห็นภาพมาดีของคนชาวกุรุแต่คนชาวกุรุนี่ในสมัยที่เกิดเป็นโลกชมพูแต่ความจริงเขาเป็นคนโลกชมพูเหมือนกันทุกคนมีความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญบุญบารมีในธรรมบารมีของเขาไม่ขาด จิตใจของเขาหนักในจาคามสติกรรมฐานถ้าเป็นหลักในพรหมวิหารสี่ก็ต้องมีเมตตาความรักสองกุณาความสงสารสามเมตตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาบไม่สยาใครยินดีกับความดีของคนอื่นสี่คือเบิกขาวางเฉยใครเพื่อนซ้ำในซ้ำเติมไม่ทำให้ใครมีทุกข์จิตคิดอย่างเดียวว่าเราเป็นที่รักของคนทั้งหลายและคนทั้งหลายก็เป็นที่รักสำหรับเราทั้งคนเราสัตว์เรารักหมดฉะนั้นชาวกุรุเกิดมาจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาสาวสวยมาจดด้วยกันทุกคนการมีรูปร่างอัปลักษณ์ไม่มีในชาวกุรุนี่เป็นประการที่หนึ่งในการที่สองโรคภัยไข้เจ็บไม่มีหายยากในการที่สามการร่างกายถูกทรมานกายต้องทุกข์เวทนาหายยากเพราะทรงสิ้นข้อที่หนึ่งต้องมีเมตตากรุณาเป็นเหตุในการที่สองทรัพย์สมบัติของชาวกุรุไม่ต้องมีการระวังคือไม่มีใครเมื่อนักขโมยทุกคนดงสมบูรณ์ในทรัพย์สินทรัพย์สินไม่เลื่อนไม่ความจริงไม่จำเป็นต้องหาสิ่งที่มีความจำเป็นต้องหาจริงๆอย่างเดียวคือเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวก็หาไม่ไกลหาติดกับบ้านข้าวที่ถูกตัวไปตายแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ทำกินทำใช้แล้วก็มีดุลด่านมากความจริงกินเท่าไรใช้เท่าไรก็เลยหมดถ้ามันถ้ามีความสุขในทรัพย์สิน ความต้องการในสิ่งต่างๆไม่มีถ้ามาเอาทองคำมาทำหม้อข้าวเอาทองคำมาทำจานข้าวเอาทองคำมาทำกระโถนก็หน้าสงสัยว่าในส่วนโถส่วนก็ทำด้วยทองคำหรือเปล่าอันนี้สงสัยต้องเข้าไปดูก็มีความรู้สึกว่าโลกนี้อาจจะใช้โถส่วนทองคำก็ได้เมื่อเราเพื่อใกล้เห็นทองคำนั้นก็บินเหนียวสิ่งที่เขามีต้องการความต้องการอย่างเดียวก็คือเจ้ามณีเจ้าบารมีก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนข้างๆได้เกิดกลับไปภูเขาลูกใหญ่ภูเขาเล็กภูเขาเจ้าบารมีเกิดเต็ม 100% นั่นก็หมายความภูเขาทั้งหมดในโลกนี้เกิดจะเป็นเจ้าบารมีถ้าใกล้ในบ้านเท่าไหร่ก็มีภูเขาใหญ่บ้างเล็กบ้างเว
ูเขาให้ส่องแสงความสว่างต้องการแก้บรรลุก้อนเล็กๆก็ไปหยิบมาตามชอบใจแล้วก็โสดหินนี่ในคนโลกไม่มีบุญที่ไม่จงไม่จาคานุติกรรมฐานตั้งใจคิดจะให้เสมอและสมัยที่เป็นชาวโลกชมพูโอกาสมีก็ให้วันการให้อภัยกับชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไม่ลักทรัพย์ของใครไม่ทำชั่วเขาเมียใครไม่พูดวาจามุสาวาทไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์ไม่ก็ไม่เป็นสุราเมรัยกำลังใจเต็มด้วยความเมตตาปราณีคิดจะไม่ฆ่าเข็นฆ่าใครไม่มีกำลังใจเต็มด้วยความกรุณาคือความสงสารอยากจะให้เสมอรักษากำลังใจตรงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกำลังจิตที่มันลามุขกับแม่ทั้งสองคนเมื่อคิดถึงพระพุทธเจ้ากำลังใจก็เกิดตามนี้เรื่องความกำลังใจที่คิดนี้เป็นกำลังใจจากบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงเคราะห์ได้ชมโลกแล้วในเวลา12นาทีก็ขอย้ายจากโลกนี้ไปโลกอีกโลกหนึ่งคือโลกนี้เป็นโลกอันบังเหมือนกันเป็นโลกแขกแต่แขกแปลก เป็นแขกที่มีแต่ความชอบความสวยสดงามไม่ใจเหี้ยมและแขกทั้งแถวสูงตูเลิกนี้ถ้าวัดจะให้คุณมาเลิกชมพูจะต้องเดินทางสองเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวหนึ่งจึงจะให้มีสำเร็จคุณไปเลิกสิบตังเลิกนี้เลิกสิบตังสิบตังให้เป็นใบว่าศิลปะเสียไปแล้วเลิกความสองแม่ลูกออกจากเลิกคุณเรื่องพระเลือดสิบตังที่เป็นดาวดวงใหญ่เห็นจากโลกคนไกลแสงไกลก็อยู่ในมุมเลือดเหมือนกันแต่ใช้กำลังใจที่เห็นทิศสามารถมองเห็นได้แต่คำว่าเลือดเป็นที่นี้ไม่ใช่เลือดตื้อมีสภาพของเวลากลางวันแต่ใดที่อยู่ในห้องที่ปิดประตูหน้าต่างประตูหน้าต่างทำด้วยไม้ปิดทั้งหมดในสภาพไม่ขนาดนั้นถ้าไม่หลายต้องติดฟังก็ดีอ่านก็ดีถ้าไม่แน่ใจว่าเมื่อท่านสว่างขนาดไหนท่านได้ว่าท่านมีประตูหน้าต่างทั้งด้วยไม้และปิดทั้งหมดเก็บรายกระทุกสิ่งทุกอย่างเรามองเห็นแต่มันไม่สว่างแม้เปิดประตูหน้าต่างเท่านั้นเอง คนในโลกนี้มีดวงแก้วเก็บรายกระทุกนี้มีแก้วเหมือนกันแก้วที่ทำให้เราที่สว่างก็คือภูเขาภูเขาแก้วมณีมีเป็นจุดจุดมีเป็นหย่อมหย่อมไม่หนาแน่นเหมือนกุลุแต่แสงสว่างก็มีศาสตร์ถึงกันเลิกทั้งเลิกทั้งจำนวนเหมือนเหมือนกับกลางวันแต่ก็มีสารไม่มีสารไม่แก่กล้าไม่มีความร้อนแต่ก็แสงพระอาทิตย์มีความสุขมีความเยือกเย็นสบายลืมบอกไปว่าโลกุรุมีแต่ความเยือกเย็นร้อนรุ่มกุ้งใจไม่มีร้อนใจก็ไม่มีร่างกายก็ไม่มีก็เรื่องความโลกนี้เป็นโลกที่มีเต็มด้วยความสุขสำราญมาโลกสุดตังก็เช่นเดียวกันเป็นโลกที่เต็มด้วยความสุขแต่ท่านไปดูอาหารโลกนี้ต้องทำอาหารกินนั่นคือต้องปลูกต้นข้าวแต่พวกพันธุ์ยาหารทั้งแตงก็ดีผักจ้าก็ดีเขามีเต็มหมดก็มีข้าวตรงนั้นที่บรรดามันต้องหลายต้องทำต้องสร้างขึ้นต้องปลูกในการปลูกต้นข้าวก็ปลูกได้มากอย่างประเทศไทยประเทศลาวและประเทศเช็กประเทศฝรั่งตอนนี้พวกเราที่ปลูกแล้วมันจะไปขายใครทำไว้แค่พอกินถ้าเราเองข้าวขาดไปผลไม้ก็พอเยอะแยะโดนด่าไปหมดดูแลโลกนี้จะมีความสุขให้มาดูร่างกายของมนุษย์ในโลกนี้
ก็ปรากฏว่าลูกพระโลกนี้มีรูปร่างเหมือนแขกแต่ว่าแขกที่มีเนื้อสองสีแต่ขาวก็ไม่ใช่ดำก็ไม่ใช่แดงก็ไม่สนิทนักแต่ความแรกลงมาว่ามีผิวดำแดงแกนขาวมีเส้นทรงดีเนื้อเต็มแต่ค่อนข้างผอมชะลุดเป็นประเภทเพียวผู้ชายจะต้องการผู้หญิงก็เหมือนกันหน้าตาไม่เยี่ยมมันก็ชาวโลกโซโตชาวโลกโซโตหน้าแข็งหน้าจะหน้าเยี่ยมหน้าดุแต่โลกนี้เป็นมีความยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันไม่ดูเครื่องร่างกายบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านลูกหลานที่รักมองเครื่องแต่งกายของเขาแล้วก็ตกใจแย่ตกใจทำไมเพราะผู้นี้หนักก็เลิกกรุมากเครื่องแต่งกายของเขาเป็นแก้วจะพูดว่าแก้วเย็นมันก็ไม่ถูกแต่ว่าจะพูดว่าแก้วเย็นก็ไม่ผิดเหมือนกันทั้งนี้เพราะเราเสื้อผ้าของเขาเขามีเสื้อเขามีผ้าเป็นพื้นฐานรองรับแต่ระดับประดาไม่ใช่แก้วพระพุทธจินดาร่างกายทั้งหมดเป็นแพร่แฟร์ด้วยแก้วมีพระพุทธจินดาประดับหน้าสงสัยเหมือนกันด้านหน้าก็มีแก้วด้านข้างก็เป็นแก้วด้านหลังก็แก้วคือเพชรบางรายก็มีสีต่างๆด้วยตอนที่เจนนั่งตัวจะนั่งทับแก้วมันจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่ทราบอย่างนี้ต้องลองพิสูจน์ดูเวลาที่จะนั่งจะแก้กางเกงให้เลยตัวมันก็ได้เกรงความกางเกงทั้งตัวต้องไม่แก้วันนี้บ้างจะไม่เพชรเงินจินดาบ้างแพรวไปหมดขอดูต่ำก่อนมันดูรองเท้าทั้งชายทั้งหญิงมันดับเพชรไม่ได้ศิลปะต่างๆมีรูปแบบต่างๆต่างกันน่ารักน่าชมมากสำหรับผู้หญิงเรื่องผ้าคล้ายกับโปร่งแต่ไม่ใช่กับโปร่งหรืออะไรก็ไม่ทราบตั้งกันรูปๆตั้งตาวันบันบันเห็นผู้หญิงก็มองกันในโลกของเราจำไม่ได้ไม่ชื่อเขาไม่ถูกแต่ผ้าทั้งผืนก็ธรรมดาเหมือนกับผู้ชายเหมือนกันมันมีสีแตกต่างกันมีสีแตกต่างกันไปแพรวๆผู้หญิงชอบสวยผู้หญิงน่าจะผ้ามีเพชรเต็มรองเท้ามีเพชรเต็มข้อเท้าก็มีกำไรบางรายก็มีกำไรกลมๆบางรายก็มีกำไรบันเป็นเป้นใหญ่ประดับประดาเพชรสีสันละต่างกันขึ้นมาดูที่นิ้วหน้าตาแรกกันเป็นไว้แต่นิ้วเท้าเท่านั้นที่ไม่มีแหวนความจริงก็น่าจะใส่นิ้วเท้าด้วยแต่ความจริงเท้าสวยนิ้วเท้าแล้วก็ไม่ต้องใส่แหวนก็ได้เพราะรองเท้าเป็นเพชรประดับนิ้วแพรวด้วยแก้วมณีแล้วก็เพชรพลอยข้อมือของผู้หญิงเป็นหมดเป็นใหญ่บางคนก็หลายเส้นบางคนก็เส้นเดียวแต่เส้นใหญ่ประดับประดาเมื่อตามตัวก็พาบริยัติเช่นเดียวกันขั้นมาดูที่คอก็เหมือนกันผู้หญิงมีต่างหูแต่หน้าที่ใดที่คางจมูกหน้าจะมีตรงหูด้วยมีคางจมูกต้องไม่ยักลีหน้าจะมีแหวนใส่แต่หมายตาจะได้มาดูเห็นไม่เห็นทางต้องจะมีหน้าที่ใดบนหัวไม่ต้องพูดกันประดับประดาใหญ่ผู้ชายใช้มันก็เป็นเวลาตั้งรอบหัวประดับประดาด้วยเพชรจินดาผู้หญิงก็มีหลายหลักตั้งบ้างทรงเลือดบ้างเหมือนกับมงกุฎบ้างทำหลายแบบหลายแผนก็ความเมืองนี้ประดับประดาแปรพาไปหมดเมื่อสองแม่ลูกงงแล้วก็งงเมื่อคนมานี้อยากจะทราบว่าใครสวยไม่ได้คนรูปร่างหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสดีคนยิ้มมากสวยมากยิ้มน้อยสวยน้อยเพราะว่าการเครื่องประดับไม่มีใครแพ้ใครถ้าเรากดความงามในร่างกายอาจจะเฉดกันบ้างเฉดกันบ้างนิดหน่อย
พอเครื่องประดับทางกายแล้วไม่มีใครแพ้ใครแน่กำลังก็ดีลูกทั้งเองสมเด็จพระจุลสีห์และคนโลกนี้ก็โลกของเขามีบุญมากกว่ากันก็ทราบจากกำลังญาณว่าคนโลกนี้มีบุญมากกว่าชาวโลกรู้แต่ว่าหนึ่งข้าวต้องปลูกสองกับข้าวต้องหาประกอบกับข้าวก็ความโลกนี้มีบุญที่แหล่แต่ว่าสู้โลกรู้ไม่ได้อาบันดาลรักทั้งหลายนั้นรักทุกคนผู้กำมาทั้งสองรายการนี้มันแย่จริงๆคอก็เจ็บท้องก็ร้อนร่างกายก็ส่วนเรื่องดวงดาวต่างๆของโลกเพียงเท่านี้ความจริงที่ผู้เป็นดวงดาวต่างๆจริงๆแล้วผู้กำมาสัก30ปีมันก็ไม่จบเพราะดาวในโลกมีมากโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นดาวที่ทำให้สบายใหญ่เพราะฉะนั้นคุยกันแบบไหนก็ได้เฉพาะอย่างนี้ดาวคุณดาวเดียวเราจะคุยเรื่องความเป็นมาดาวนี้สมัยปีก็มาจบก็เป็นความเวลาไม่หนึ่งนาฬิกาหรือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ขอพิจิตรตะเพียงนี้ก็ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจะมีบุญมีบรรดาลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี